เจ็บใช่ไหมไม่เท่าไหร่อ่ะเจ็บใจมากกว่าไอ้ภูเขามันก็คงเจ็บเหมือนกันแหละทีหลังอย่าไปทำแบบนี้กับมันอีกนะไม่รับปากนะถ้าพี่รักของขวัญมากขนาดนี้ก็บอกของขวัญไปตรงๆเลยไม่ดีกว่าเวลาจะปกป้องเขาจะได้ไม่ต้องมีอะไรคลุมเครืออีกถ้าเป็นแฟนกันจะปกป้องกันแบบนี้มันก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นพี่น้องกันจะปกป้องกันขนาดนี้มันก็ทำร้ายน้องๆคนอื่นของพี่นะก็เป็นน้องของพี่ด้วยกันทั้งหมดอ่ะแต่พี่เลิกจะทำร้ายน้องๆทุกคนเพื่อปกป้องน้องคนเดียวมันเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าพี่พลุพี่ชายที่แสนดีของน้องอย่าปล่อยให้หายไปอีกนะI don't know.